ีกบิสเนสหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความเป็นไทยส่งสู่สายตาโลกผ่านศิลปินระดับโลกสำหรับเมย์มองว่าคุ้มมากๆสุดมากๆทำแบบเสมอตัวก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำแล้ววันนี้ครับศิลปินมาด้วยครับโอเครู้สึกไงบ้างครับ How do you feel being in Thailand and kicking off the first pre-roll of Holy Love Thailand? Yes. Oh, anyway. Well, I love it. I'm excited. I can't wait.And I want to make sure that everybody, it's going to be so amazing. But I want to make sure that everybody, make sure you come to Rolling Loud in November. Be there. It's going to be exciting. It's going to be fun. But I'm so excited to be the first one. Let's go. Let's go. ดีใจมากที่ว่าเป็นศิลปินแรกที่จะ kick off ที่โรงของ Rolling Loud Thailand และอยากให้ทุกคนมางาน Rolling Loud Thailand ในพฤศจิกายนนี้บอกเลยว่ามันและจัดเต็มแน่นอนแล้วอย่างตัวศิลปินจะมีเซอร์ไพรส์เปิดไหมครับว่าจะมีทำถึงแค่ไหนคะโอ้โน What อันนี้ Next for us Oh after Cardi Yes we have a lot have to wait and see ต้องรอ about 30 US artists this year about 15 Asian artists from Asia Korea Japan Indonesia China Hong Kong and then we're gonna have about 25 Thai artists so about 70 artists in total for the whole world about 2024it's gonna be excitingmany surprises ก็จริงๆแล้วสำหรับศิลปินเรายังจะเหลือเฮดไลเนอร์คนที่3แล้วก็ยังจะมีศิลปินอีกมากมายมากๆที่เรียกว่าแม้ไม่ใช่เฮดไลเนอร์แต่บอกเลยว่าจัดเด็ดจัดเต็มทำถึงไม่เสียชื่อโรลิ่งลาวแน่นอนอันนี้ชาวไทยเกาหลีก็ Yes ตอบสนองสายเอเชียไหนๆมันมาที่แรกของเอเชียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเอเชียเราก็ต้องเอาใจนิดนึงไม่ว่าจะจีนฮ่องกงเราต้องมีสายเกาหลีมาให้เราชื่นจิตชื่นใจนิดนึงนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่เรื่องเฮดไลเนอร์แต่ท็อปฟอร์มแน่นอนปีที่แล้วเรามีเชฟพาร์คเจสซี่มีบีบีใช่ไหมเราได้เห็นท็อปฟอร์มกันไปแล้วซึ่งสุดยอดแล้วก็ประทับใจมากๆปีนี้ก็จะมีสายเกาหลีมาให้ทุกคนได้เกาะเวทีด้วยค่ะท็อปฟอร์มสำหรับปีนี้เราเรียกว่าเราพร้อมมากกว่า 100% นะเพราะว่ามันมีข้อบกพร่องผิดพลาดสำหรับปีที่แล้วเราก็เตรียมตัวแก้ไขปรับปรุงไปได้ดีณปีนี้เนี่ยทั้งระบบหลังบ้านทั้งเรื่องของคาราวานรถที่เราจะเตรียมเรียกว่าสำหรับคนที่มาโรลลิ่งลาวเนี่ยนะคะจะมีรถคาราวานเนี่ยไว้ไม่ต้องไปไหนเดิน5นาทีก็สามารถจองได้เดี๋ยวก็จะเปิดเร็วๆนี้ค่ะซึ่งจะมี3คืน4วัน3คืน4วันของคาราวานรถที่จะเอาไว้สำหรับชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ไม่อยากออกไปข้างนอกแต่ว่าสามารถอยู่ที่นี่ได้ต่อปีนี้พิเศษคือมีคาราวานรถด้วยหลายคนที่แล้วประสบปัญหาการจราจรคือต้องยอมรับจริงๆว่ามีแน่นอนมันเยอะอ่ะคนเยอะเนาะแล้วเมย์มั่นใจว่าปีนี้คนจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการจราจรก็คงยังติดขัดเราก็เลยใช้โซลูชันการคือการมีคาราวานรถประมาณ200คันตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดดีมานด์จะเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มคาราวานรถเนี่ยเพิ่มให้เพื่อเซอร์วิสแล้วก็ตอบรับกับคนที่ไม่สะดวกเดินทางแล้วก็มีอัพเตอร์ปาร์ตี้ด้วยตอนนี้คันบัตรถึงเที่ยงไหนครับตอนนี้เที่ยงวันนะคะอีกประมาณ2วันน่าจะส่งเอาคาดว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราขายบัตรไปแล้วประมาณ 60% แล้วเราก็เลยคิดว่าคือเสียงเรียกร้องอ่ะเขาอยากลุ้นอีกสักคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เลยแบบตัดสินใจก็ต้องเอาไหนๆก็ต้องให้เขามาอยู่แล้วก็เอาซะงานนี้เลยละกันเป็นถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของพีโลครั้งแรกด้วยเนี่ยเชิญแบบศิลปินคนแรกมาแล้วแล้วก็ยังประกาศค่ะมีหนึ่งคนให้สำหรับถือว่าเป็นของขวัญพิเศษการขับรถเราค่ะRight here in Thailand. Tickets on sale now. Right now. Get your tickets. Yes. Okay.